ทีนี้จะอธิบายเรื่องสังขารต่อทีนี้เรื่องสังขารสังขารแปลว่าอะไรสังขารแปลว่าสังขารจิตคือความปรุงแต่งส่วนสังขารภายนอกคือรูปสังขารก็มีคือรูปของเราอันนี้เอาไว้ก่อนทีหลังเป็นส่วนประกอบแต่จะเน้นหนักในเรื่องว่าจิตตสังขารจิตตสังขารเนี่ยเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าการปรุง ในเรื่องของสังขารแต่รูปสังขารคือรูปคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นสังขารประเภทหนึ่งแต่เราจะเน้นหนักในเรื่องว่าจิตตสังขารเป็นหลักสำคัญเพราะการภาวนาปฏิบัติเนี่ยเราจะมุ่งเน้นหนักในเรื่องจิตตสังขารคือสังขารความปรุงแต่งที่จะการปรุงแต่งของจิตใจเนี่ยปรุงแต่งเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องสมมุติถ้าไม่มีสมมุติที่จะให้ปรุงแต่งแล้วเนี่ยปรุงแต่งไม่เป็นเนี่ยสมมุติทั้งหมดคืออะไรสมมุติคือว่าเราตั้งข้อเอาไว้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะแตกต่างกันอย่างไรตั้งขึ้นในตัวเองหลงอย่างไรสมมุติทั้งหมดเนี่ยเป็นสมมุติโลกจึงแยกย่อยออกมาว่าโลกก็เป็นสมมุติอันหนึ่งแม่สัตว์โลกก็เป็นสมมุติอันหนึ่งตลอดตัวของเราทั้งหมดก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเช่นผมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสมมุติว่าผมผมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ประกาศตัวเลยว่าข้าพเจ้าเป็นผมมันไม่ได้ประกาศแต่คนเราให้ชื่อของเขาว่าเป็นผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเนื้อก็เหมือนกันกระดูกก็เหมือนกันทุกอย่างในตัวตนของเราเนี่ยเขามีชื่อขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราสมมุติให้เขาตัวอย่างศาลาหลังเนี่ยเขาไม่ประกาศว่าเขาเป็นศาลาแล้วเขาต้องเรียกเขาศาลานี่คือสมมุติพูดกันถ้าสมมุติเรานี่เกิดขึ้นถ้าเราสิ่งที่ชอบใจเรื่องความรักความใคร่ขึ้นมาเป็นเรื่องของสังขารการปรุงแต่งสังขารในการปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นเรื่องเล็กปรุงแต่งให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องขี้เดียวขี้เหร่พยายามปรุงแต่งให้มันดีถ้าเรื่องมีความรักความใคร่พยายามปรุงแต่งให้รักใคร่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นถ้าเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ทิ้งเสียใจพยายามปรุงแต่งเรื่องเสียใจเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของโทสะพยายามปรุงแต่งเป็นเรื่องพยาบาทอิจฉาไปต่อกันไปพยายามแก้เมื่อตลอดเวลามีการปรุงแต่งว่าการเสริมสร้างการเสริมสร้างสิ่งที่มีอยู่ให้มีกำลังยังเราปรุงแต่งทุกวันเนี่ยเพราะว่าหนุ่มสาวมีความรักกันนิดหน่อยครั้งแรกเมื่อมีความรักกันนิดหน่อยครั้งแล้วเนี่ยอันดับสองมีการปรุงแต่งปรุงแต่งไปอย่างไรปรุงแต่งว่าถ้าเรากับเขาคนนั้นอยู่ร่วมหอร่วมโฮงกันแล้วจะมีความสุขอย่างไรบ้างนั่นนั้นปรุงแต่งตามภาษาของหนุ่มสาวดูสินี่การปรุงแต่งคือสังขารนี่พอจะเข้าใจสำหรับเรื่องการสังขารตัวนี้ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ล้วนแต่ผ่านหนุ่มสาวมาทั้งนั้นต้องรู้จักตัวเองว่าปรุงแต่งอย่างไรบ้างนี่สังขารปรุงแต่งปรุงแต่งเอาจนหลงเพลินในกามคุณตัวเองคือปรุงแต่งในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาปรุงแต่งอยู่ที่นี่พอโลกทั้งหมดมันมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นแกนกลางเอาไว้ของโลกที่ในการปรุงแต่งมาสมมติกับสมมติตัวนี้มาปรุงแต่งกับตัวนี้ขนาดตัวสมมติตัวเนี้ยเราสมมุติขึ้นมามาปรุงแต่งออกปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้สมมุติว่าบุคคลที่มีความรักมีความใคร่มีความยินดีในกามคุณอดีตที่ผ่านมาเป็นปี2ปี3ปีก็ตามแต่ก่อนเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นอย่างแน่นหนาแต่เมื่อเขาคนหนึ่งคนใดตายไปยังเอาคิดเอาสมมุติที่เขาตายไปแล้วขึ้นมาพูดมาจากกันได้ดูที่แต่ก่อนเคยพูดอย่างไรเหมือนกับพูดกับตัวเองในปัจจุบันทันด่วนนี่คือการปรุงแต่งคือการสมมุติมาคุยกันคนตายเป็นแต่กระดูกยังเอามาคุยกันอยู่ดูที่นี่คือสมมุติยังไงว่าสมมุติเนี่ยมันมีทางที่ดีก็มี
ทางทฤษฎีเรื่องปัญญาอันไว้ทีหลังจะพูดเรื่องสังขารทางที่เสื่อมก่อนเพราะสังขารทางที่เสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับกรรมคุณในความรักความใคร่ในความผูกพันตัวอย่างบ้านของเราที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะเป็นบ้านขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะการก่อสร้างในเศษไม้เล็กๆน้อยๆเอามาก่อสร้างขึ้นมาเป็นบ้านก็สมมุติว่าเป็นบ้านของเราไปเสียทั้งบ้านนั่นเขาไม่ประกอบเขาไม่พูดได้ว่าข้าพเจ้าเป็นบ้านนะข้าพเจ้าเป็นบ้านของคุณนะเขาไม่พูดเป็นเราสมมุติเป็นบ้านของเราเฉยๆเงินก็เหมือนกันที่หามาทั้งหมดนั้นเขาไม่ประกาศตัวเขาเลยว่าข้าพเจ้าเป็นเงินของคุณนะเขาไม่ว่าแต่เราสมมุติว่าเป็นเงินของเรารถก็เหมือนกันว่าวัตถุสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านเราทั้งหมดนั้นไม่มีสิ่งใดเขาประกาศตัวเลยว่าเขายอมตัวเป็นของเราได้แต่เราเป็นไปสมมุติให้เขาเป็นของเราเท่านั้นเองนี่สมมุติเอาสมมุติง่ายๆว่าผัวเมียเอานี่ก่อนสิ่งที่เราคนหลงอยู่ที่นี่ต้องย้ำในให้มากที่สุดที่จะอยากมากได้ตัวอย่างผัวเมียเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายที่รักกันชอบกันถ้าว่าแต่ก่อนน่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวร่วมกันทุกคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทั้งถึงแก่ๆก็อยากเถอะในช่วงเนี้ยเราเรื่องอดีตจะพักว่ากันมาถึงที่เราหลงมาแล้วมาว่ากันมาเพื่อนความหลังพี่นาเพื่อนละคือหลังถึงลักษณะที่ว่าเราผ่านมาในอดีตก็ดีในยุคนี้ก็ดีเรื่องความรักเรื่องผัวเมียธรรมดาๆเนี่ยแต่ก่อนก็เห็นหน้าเห็นตาธรรมดาๆไปแต่เมื่อหากว่าสมมุติพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดหรือเฒ่าแก่เป็นพยานหลักฐานว่าให้2คนเป็นผัวเมียกันนะก็ต้องยอมรับทั้งผู้หญิงผู้ชายยอมรับเป็นผัวเมียกันเพราะมีหลักฐานเป็นผัวเมียกันเพราะอะไรเป็นผัวเมียกันเพราะสมมุติเมื่อหากว่า2คนได้รับสมมุติเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยความรักกันความชอบกันก็อยู่ด้วยกันตามความผาสุกเพราะถือว่าเป็นผัวเราเมียเราทีนี้ถ้าว่าคน2คนเนี่ยสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ภายนอกมาสมมุติว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วน่ะถึงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไปถึงอุบัติเหตุอันหนึ่งอย่างหนึ่งตายไปก็ดีก็เฉยๆเพราะไม่ใช่ว่าเมียของเราไม่ใช่ผัวของเราถึงมีบ้างก็เฉยๆอยู่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นักแต่สิ่งใดที่เป็นผัวของเราเมียของเราเป็นสมมุติมาแล้วเนี่ยถ้าคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งตายไปจะร้องไห้เสียใจหาที่เปรียบเทียบไม่ได้เหมือนกันนี่คือหลงสมมุติในคำสมมุติกันมานี่อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราหลงโลกหลงสงสารมาจากกับนั้นจนถึงกับนี้หลงเรื่องอะไรหลงเรื่องสมมุติถ้ามาพิจารณาเรื่องสมมุติให้ตกแตกให้แตกฉานพิจารณารอบครอบทั้งหมดแล้วเนี่ยมารู้จริงเห็นจริงตามสมมุติแล้วแบบนี้เราจะไม่หลงโลกต่อไปในอนาคตมันรู้อยู่อะไรเป็นอะไรเรื่องสมมุติอันนี้มันมาหลงมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วหลายกับหลายกันหลายชาติหลายภพมันหลงมาแล้วหลงสมมุติตัวนี้แต่มาเกิดมาในชาตินี้อีกแล้วก็มันหลงรักหลงใคร่หลงพอใจในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในสมมุติโลกอันนี้อีกมาต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ก็หลงอย่างนี้อีกแต่ก็ยังไม่สมปรารถนายังหลงอยู่ยังแสวงหาอยู่ยังวิ่งเต้นอยู่เดี๋ยวนี้ยังวิ่งเต้นหาสมมุติอื่นใดว่าจะให้มีความดีกว่านี้ยังวิ่งเต้นแสวงหาอยู่แต่ยังหาไม่เจอแล้วก็ตายไปซะก่อนเถอะแต่เมื่อตายไปแล้วเราเกิดใหม่ในอนาคตชาติหน้าเราก็จะไปหลงสมมุติเดิมนี้อีกแหละตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายที่ว่ามาเมื่อกี้ในชาติเนี้ยเกิดชาติหน้าไปจะไปอะไรอีกก็ไปเป็นหลงกันอีกอ่ะนั่นหลงสมมุติหลงกันอีกแหละนะไปเกาะกันอีกอ่ะนั่นน่ะเกาะกันดึงกันไปดึงกันมาชาติหน้าอีกดึงกันไปคือดึงด้วยความดึงหลงสมมุตินั่นเอง